ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะอำเภอจตุรัสนะคะจะไปอำเภอจตุจักรอยู่เรื่อยเลยนะคะอำเภอจตุรัสนะคะอยู่ที่สวนของใครครับพี่ป้อมแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมค่ะสวนก้าวดีก้าวดีจตุรัสชัยภูมิไปไม่ถึง10ดีใช่ไหมยังแค่ก้าวยังไงก็ก้าวก้าวดีนะคะก้าวดี10ดีแต่ก้าวดีนะคะพี่เก๋ค่ะครับก็เป็นแฟนป้อมนะคะไม่ใช่พนักงานนะคะเป็นแฟนป้อมนะคะเขาพามาปลูกอินทผลัมก็เลยมาลุยๆกับเขาดูค่ะตกกระไดปกติแล้วทำอะไรอยู่คะก็เปิดร้านกรอบรูปเปิดร้านกรอบรูปที่กรุงเทพครับกรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่าคนในกรุงเทพอยากจะทำกรอบรูปนี้ติดต่อได้ยังไงคะก็ต้องไปที่ร้านเลยครับอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ซอยนวลจันทร์ซอยนวลจันทร์ครับค่ะบอกสถานที่เลยค่ะเผื่อสมาชิกเราในกรุงเทพอยากจะทำกรอบรูปซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มนะคะนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มค่ะ0855124019ค่ะร้านไม้งามกรอบรูปร้านไม้งามกรอบรูปนะคะใครที่กระจกทำอะไรได้หมดนะคะใครที่มีรูปภาพอยากจะทำกรอบรูปสวยๆติดนะคะนั่นคืองานประจำของพี่เก๋นะคะพี่ป้อมก็เป็นผู้ช่วยนะคะแต่พอมาทำสวนพี่ป้อมก็คืองานหลักพี่เก๋ก็มาเป็นผู้ช่วยก็ดีนะคะช่วยแบ่งกันตอนนี้หนีโควิดมาก็หนีโควิดมาก็มาหน่อยใช่ค่ะก็มาลุยเลยนะคะรู้สึกหุ่นจะดีขึ้นเนาะได้ออกกำลังอันนี้คือข้อดีของเกษตรนะคะที่ว่าเราได้ออกกำลังและได้อยู่กับธรรมชาตินะคะนี่ก็คือในเครือของเอ็ดวูดนะคะของคุณพี่ละคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรดีค่ะชื่อจรัสค่ะสวนจรัสดีค่ะสวนจรัสดีนะคะที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าสวนจรัสดีกว่านิดนึงสวนจรัสดีกว่านิดนึงนะคะต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อไพฑูรย์ครับผมเป็นสมาชิกใหม่ครับเป็นสมาชิกใหม่นะคะที่พี่อิทเกือบลืมไปแล้วไม่ลืมนะคะไม่ลืมก็เดี๋ยวจะพยายามจัดการเรื่องต้นพันธุ์ให้เร็วที่สุดนะคะได้มะม่วงกวนแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่ลืมแล้วนะคะค่ะคุณพี่คะครับสวัสดีครับเชิดชัยครับพี่แดงเป็นพนักงานของสวนจรัสดีครับกว่านิดนึงนิดนึงนะก็เป็นสวนพี่สวนน้องนะคะอยู่ติดกันนะก็ตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าต้องปักหมุดนะคะวันนี้เราจะปักหมุดให้นะคะว่าสวนอยู่ตรงจุดไหนนะคะใน Google นะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็ติดตามได้วันนี้เรามาได้คุยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมานิดนึงเนาะยังไม่ถึงเที่ยงนะคะได้รับประทานอาหารกันเรียบร้อยปุ๊บหลอกลุยสวนนะคะที่นี่นะคะแม่ครัวทำกับข้าวอร่อยมากต้มไก่สุดยอดนะอย่างอื่นต้องรอพิสูจน์ต่างอื่นต้องรอพิสูจน์แต่นี่ได้พิสูจน์แล้วต้มไก่สุดยอดนะคะก็ขอบคุณมากได้มีแรงได้ทำงานจากที่ได้เดินสำรวจแล้วเนี่ยนะคะสวนนี้เริ่มเมื่อไหร่คะต้นทำเพาะเมล็ดมา5ปีต้นเสียเวลากับเพาะเมล็ดมา5ปีแล้วต้นปลูกทั้งหมดใน100กว่าต้นแล้วป้อมก็โค่นทิ้งเป็นร้อยเลยนะทิ้งไปเป็นร้อยเลยค่ะทั้งต้นตัวผู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ก็เอาออกทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มาลงเนื้อเยื่อกับพีชนี่แหละค่ะเริ่มต้นที่สนใจอินทผลัมเนี่ยเริ่มจนจากจุดไหนคะถึงได้มาทำอินทผลัมเริ่มจากป้อมดูข่าว1ไร่1ล้าน1ไร่1ล้านนะคะแล้วคราวนี้พ่อเขาก็ให้ที่เขาโอนที่ให้เมื่อก่อนพ่อเขาปลูกมันปลูกมันก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรใช่ไหมมีแต่ขาดทุนทุกปีเขาบอกอันนี้มันเป็นพืชที่แบบว่าทนแล้งทนแล้งป้อมก็เลยสนใจก็ลองดูสิไอ้ทีไอ้มันมันขาดทุนทุกปีเราก็ลองดูหนึ่งไร่หนึ่งล้านมันจะจริงไหมตอนแรกเราก็ไม่มีความรู้เนาะความรู้เรื่องอินทผลัมไม่มีเลยก็เขาบอกปลูกหนึ่งไร่นะเราซื้อเองกินเองปลูกเองเพาะเองไอ้ของเล็ดนัวก็ได้โค่นทิ้งแล้วคราวนี้เราตอนนั้นเราก็ชาติเป็นยังไงคะถึงได้โค่นทิ้งฝาดฝาดแล้วก็ตัวผู้เยอะค่ะเป็นตัวผู้ซะมากกว่าแล้วก็ฝาดแล้วคราวนี้ก็มาเห็นพี่อีทดู YouTube ดูไอ้เฟซอะไรเนี้ยค่ะแต่มันก็มีหลายเจ้านะค่ะแต่อันนี้พูดความจริงเลยนะค่ะค่ะมันก็มีหลายเจ้าเลยนะค่ะสงสัยเราจะถูกชะตากันอ่ะต้องเลือกพี่อีทอ่ะช่างนั้นต่างคนต่างก็มาใช่แล้วทีนี้ก็จะยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นคนมันก็ว่ากันเยอะนะเอาอะไรมาปลูกลงจะได้กินไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเรายอมแพ้เราก็แพ้ต้องเลยเอาเนื้อเยื่อตัดสินใจเอาเนื้อเยื่อตอนแรกก็20ตอนแรกสั่ง20ก่อนแล้วก็มา30ค่ะ30แล้วก็มา50ค่ะ
50ลูกก็70ก็ที่พี่อีทอย่างเดียวเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้ความไว้วางใจก็เป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราจากไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่พืชในประเทศเรานะคะไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงเขาก็คือคำโฆษณาคนเริ่มต้นที่โฆษณาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะมันเป็นพืชตัวใหม่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งมันจะต้องเรียนรู้มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็การปรับตัวทั้งคนนะคะแล้วก็พืชเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วในส่วนของพี่เก๋ล่ะคะรู้สึกยังไงในการเริ่มต้นครั้งแรกตอนแรกไม่ค่อยสนับสนุนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้พวกนี้หรอกก็เลยก็มีห้ามห้ามเหมือนกันตอนแรกก็เลยห้ามห้ามแต่เขาก็ให้โอนตังก็โอนอยู่เราเราประเภทเชื่อฟังคำสั่งกลัวมันจะเป็นเหมือนพวกนี้หรือเหมือนรุ่นแรกใช่ไหมแล้วใช่ไหมมันจะโตมันจะเป็นลูกไหมอะไรเงี้ยกลัวมันจะออกลูกไหมมันจะนั่นจริงหรือเปล่าเขาก็ให้ความมั่นใจคุณอีทไงต้นมาทีแรกผมตกใจมากเลยนะมันมาต้นเล็กนิดเดียวใช่มันมาต้นเล็กตายแล้วทำไมมันเล็กจังใช่แพงจังเลยอันนี้รุ่นราคารุ่นเท่าไหร่คะ1,300นะคะนี่รุ่นราคา1,300นะคะคือมันเข้าประเทศไทยครั้งแรกนะคะคือราคา2,500ที่เข้าครั้งแรกนะคะตอนนั้นเงินปอนอยู่ที่72 บาทนะคะ1 ปอนด์72 บาทราคาก็เลยสูงแล้วราคาก็ลงมาเรื่อยๆแต่รู้สึกพี่ป้อมนี่จะมาได้ช่วงอังกฤษออกจาก EU นะคะเพราะช่วงนั้นมันก็คือลงมาต่ำแต่มีต่ำกว่านั้นอีกนะต่ำกว่านั้นคือ1,000นะคะ1,000แล้วก็ดีดตัวขึ้นมาเป็น1,300, 1,400, 1,500ณปัจจุบัน 1,800 นะคะก็ไล่ขึ้นมาเกือบจะเท่าเดิมแล้วเกือบจะ 2,500 แล้ว อีกนิดนึงนะคะแล้วคุณพี่ล่ะคะถ้านึกยังไงถึงมาปลูกอินทผลัมน้องสาวแนะนำว่าปลูกสิบอกไม่ต้องไปลองผิดลองถูกลองมันลองมาหมดแล้วก็เลยบอกว่าเอาสักลองสัก10 ต้นนะบอกว่าปลูกทำไม10 ต้นก็เลยเฮียก็เลยบอกว่าสัก50 ต้นก็เลยได้ปลูกค่ะก็เลยสั่งกับพี่อีนั่นแหละค่ะแต่เราได้ศึกษานอกเหนือไปจากนี้ไหมคะมีความหวังยังไงหรือมีความคิดยังไงเกี่ยวกับพืชตัวนี้บ้างยังเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรต้องรอไม่ได้ผลก่อนต้องรอไม่ได้ผลก่อนเราแอบดูสวนข้างๆ เราไม่ต้องคิดอะไรเลย ใช่ไหมคะ ใช่เสร็จแล้วของเราดีกว่าของเราดีกว่า แต่สวนเราดีกว่านิดนึงยังเราดีกว่านิดนึงเพราะเราทำตามใช่ไหมคะแล้วเราปรับปรุงใช่ไหมเพราะเราไปเอาหน่อมาทำกระเพื่อเดี๋ยวเขาเผลอแล้วไปเอาหน่อเราก็ยังไม่มีผลผลิตไปขายไงค่ะใช่ไหมมันก็เลยว่าปีนี้มันเพิ่งออกเป็นปีแรกค่ะ2 ปี 8 เดือน2ปี8เดือนนะคะที่ลงสู้กันมาสำหรับเนื้อเยื่อสำหรับเนื้อเยื่อแต่ก็ดูมันสมบูรณ์ใหญ่อลังการมากจากที่เราไปรีเสิร์ชภาพที่เราไปดูมานะคะแล้วคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างดีจากการได้สัมผัสแล้วรู้สึกยังไงกับพืชตัวนี้รู้สึกดีครับรู้สึกว่ามันดูแล้วมันสดชื่นมันดีอ่ะ เอาทางใจนะมันจะรู้สึกดีเราได้อยู่เราได้สัมผัสก็ดีทำให้เราอยากปลูกความมั่นใจมันมีแล้วมันอร่อยด้วยมันอร่อยมันอร่อยมันกินแล้วมันมีประโยชน์ทางอาหารค่ะใช่กินแล้วมีประโยชน์มันน่าจะไปได้ดีค่ะมีความศรัทธามันตรงนี้นะคะอีกอย่างนึงมันเป็นพืชอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันดกเหลือเกินใช่ไหมทำไมมันเยอะจังมันดกเหลือเกินแล้วที่เราเห็นนะคะที่เราเห็นจากภาพด้านหลังนี่คือความสวยงามเนาะค่ะนะคะคิดเหมือนนิดไหมมันมีความสวยงามมันมีประโยชน์เยอะแล้วมันโตไวใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกนานไหมคะ2 ปี 8 เดือนนานไหมคะไม่นานค่ะไม่นานแค่แป๊บเดียวเองถ้าเราปลูกผลไม้อย่างอื่นที่ยืนต้นมันน่าจะนานกว่านี้ใช่นะคะรอ3-5 ปีที่เราคุยกันไว้แต่ก็ไม่ถึง3นะคะแต่จะให้เร็วกว่านั้นก็คืออย่างที่พิสูจน์มาแล้วปีเดียวนะคะจริงๆแล้วสระเพลงมันอยู่แถบตรงศาลเจ้าปีเดียวนี้เลี้ยงตั้งแต่เล็กคือว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ค่ะอ๋อต้นใหญ่มาปลูกลงต้นใหญ่เลยแล้วทำไมไม่นับก่อนนั้นเราไม่นับค่ะเพราะว่าเราเสียเวลามาแล้วทีนี้ลูกค้าซื้อไปลูกค้าซื้อเวลาไปแล้วลูกค้าไม่ต้องไปเริ่ม1ถูกไหมคะแต่พี่ป้อมนี่คือต้องเริ่ม1เพราะนั้นบวกไปแล้วก็คือ2 ปี 8 เดือนก็นี่แหละที่ผมในขณะที่2ค่ะในขณะที่2 ปี 8 เดือน2 ปีนั้นทำเงินไปเท่าไหร่แล้วถูกไหมคะ2 ปีนี่ปีละเท่าไหร่ที่ผลผลิตได้นะคะก็อีก8 เดือนรวมแล้วก็เกือบ3ถูกไหมคะก็คือขายผลผลิตได้3ครั้งอย่างเงี้ย3ฤดู3ฤดูเป็นเงินเท่าไหร่แล้วต่อต้นนะเดี๋ยวเราขายปีนี้เราก็จะรู้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นต้นไม้ที่ซื้อเวลาได้นะคะก็คือ
ที่เขาเลี้ยงมาแล้วเราก็ลงปุ๊บเราก็เก็บผลผลิตเราก็ได้เงินได้เลยไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเลี้ยงอีกจุดนี้น่าจะหวานนะครับพอคุยกับพี่เขาแล้วจุดนี้คือน่าจะหวานน่าจะหวานมากด้วยใช่ครับเพราะว่าดินเป็นเกลือใช่ใช่ดินเป็นเกลือปลูกข้าวไม่ได้นะคะทำนาไม่ได้เพราะนั้นดินที่นี่ดีดีเหมาะกับอินทผาลัมก็สังเกตง่ายๆดูสิเขียวไม่มีใบเหลืองเลยไม่มีใบแดงเลยโอ้ยงั้นเราก็ปลูกได้ปลูกได้สบายหน่อยสวยงามเลยไม่มีแดงเลยเห็นไหมคะนะก็โพแทสเซียมนี่เองโพแทสเซียมสูงนะคะอินทผาลัมชอบโพแทสเซียมนะแล้วก็จุดนึงก็คือมันหวานอย่างที่สะเพงนะคะหวานถึง57เบรกก็คือดินเขาทำนาไม่ได้นะคะทำนาก็ได้ผลผลิตน้อยมากเลยก็เป็นเกลือเริ่มเกลือเกลือมันก็เลยหวานนะคะก็ขอสัมภาษณ์น้องจิวนิดนึงนะคะได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับอินทผาลัมเนี่ยจากใครเริ่มต้นยังไงนะคะมาทำงานมาขุดสระให้นาป้อมก็เลยเห็นน้าป้อมทำก็สนใจครับมาชิมน้าป้อมก็ชวนไปเปิดงานเปิดบูธก็พาไปก็เลยได้ชิมได้ไปด้วยใช่ไหมครับไปกินที่สวนหวานสวนสับเพลงครับได้ไปที่สวนสับเพลงด้วยก็ไปก็เลยทำให้หลงก็ติดใจติดใจครับก็เลยอยากปลูกอยากปลูกครับนะคะเพราะว่าตรงนั้นแหละเป็นต้นที่เป็นต้นใหญ่นะคะเป็นต้นที่อนุบาลไว้แล้ว3ปีคือต้นใหญ่เท่าต้นของพี่ป้อมที่ลงดินนะคะนั่นคือต้นไซส์นั้นละพอไปลงดินปุ๊บปีเดียวมันก็แทงจันทร์ละอันนั้นก็คืออายุมันอาจจะยังไม่ถึงนะคะแต่ในกระถางมันต้นเท่ากันก็จริงแต่มันอยู่ในกระถางแต่อายุมันถึงพอลงปุ๊บทีนี้มันอยู่ที่แรงสปีดของเราละให้ปุ๋ยให้น้ำปุ๊บมันจะได้ผลเร็วก็ไม่ต้องเสียเวลาคือสวนนี้เป็นสวนทดลองนะคะสำหรับอินทผาลัมที่สะเพงนะคะก็ทดลอง400กว่าต้นเพราะอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันลง 2-3 ต้นมันอาจจะฟลุกไงแต่ถ้าเราลงทั้งหมด400ต้นเลยเนี่ยมันจะฟลุกไหมอันนี้มันไม่ใช่ฟลุกละเพราะมันออกเหมือนกันหมดพลึบแล้วปีนี้ดูมันจะออกไหมมันก็ออกอายุมันออกหมดค่ะออกหมดค่ะมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เผื่อแผ่แบ่งปันเราทำของเราคนเดียวอยู่แต่ในสวนคนเดียวความรู้เราก็จะเฉพาะนะคะเราก็จะรู้แค่นิดเดียวถ้าไม่มาเห็นตรงนี้ไม่เห็นตรงนู้นแล้วก็ความรู้เราไม่สะสมความรู้ของอิทเกิดจากการหมุนเวียนไปที่นู่นที่นี่แล้วก็ได้ทดลองทำแล้วเราก็เห็นมาเยอะเพราะนั้นปัญหาใหม่ๆที่คนใหม่เพิ่งทำถามปุ๊บเราตอบได้ปั๊บเพราะว่าเราผ่านมาแล้วหลายร้อยครั้งนะคะมันก็เลยทำให้เกิดสังคมกลุ่มเราก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเอ็ดวูดขึ้นมาเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันในทางการค้านะคะแล้วก็ประโยชน์ตรงนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรเรายืนอยู่ได้นะคะนี่คือกลุ่มก้อนหนึ่งที่เจตนาอยากจะทำเราไม่ต้องการรวมกลุ่มกันในลักษณะของนายทุนเราอยากจะรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นกลุ่มของเกษตรกรนะคะซึ่งไม่มีนายทุนเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นพวกเราเองที่ช่วยกันถ้าเหลือของที่มันเหลือจากนี้ปุ๊บเราก็แปรรูปนะคะเป็นสบู่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องสำอางได้ดีเพราะแค่เราเอาเนื้อของอินทผาลัมนะคะเอาไปทำสบู่รักษาฝ้าหน้ากระจ่างใสผิวพรรณดีเพราะวิตามินมันเยอะเลยค่ะในกลุ่มวิตามินมันเยอะนะคะกากใยมันเยอะมันก็ทำให้สามารถประทินผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำเซรั่มทำครีมบำรุงผิวครีมทามืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องประทินผิวคือดึงวิตามินที่มีอยู่ในอินทผาลัมเอามาใช้นะคะแล้วน้ำตาลในอินทผาลัมเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวร่างกายดึงไปใช้ได้เลยนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงลองไปศึกษาเรื่องน้ำตาลเชิงเดี่ยวให้ดีนะคะประโยชน์ของมันมากมายมหาศาลตรงของน้องจิวนี่ตอนนี้ก็จะเป็นเกษตรกรรายใหม่นะคะก็จะร่วมทำไปด้วยกันนะคะอันนี้สวนก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะสวนอยู่ข้างหน้าเลยเห็นแล้วจุดนี้จะมี3สวนละจุดเข้ามานี้จะมี3สวนสามสวนถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาก็จะเจอสวนนี้ก่อนสวนนู้นหมดก่อนค่อยมาสวนนี้ที่สวน9ดีนี้นะคะพี่ป้อมปลูกเมล็ดไว้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ของอะไรคะของบาฮีผลสดค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์บาฮีผลสดค่ะนะคะทีนี้พอไปปลูกแล้วมันรสชาติเป็นไงรสชาติดีค่ะ
มันไม่มีฝาดไม่มีฝาดเหมือนที่พี่อีทชิมค่ะมันจะมีอยู่แต่ละต้นมันก็ไม่เหมือนกันนะค่ะมันไม่เหมือนกันทุกต้นแต่ว่ารสชาติก็จะไม่ฝาดค่ะไม่ฝาดเลยค่ะก็ลูกใหญ่ปลูกเมื่อไหร่ปลูกอันนี้ปลูกพร้อมกับเนื้อเยื่อค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุต้นเท่าไหร่แล้วประมาณ2ปี3ปีประมาณ3ปีได้ต้นอายุ3ปีค่ะนะคะก็คือจากที่อีทไปได้ชิมนะคะยังเขียวอยู่เนาะเมื่อกี้ที่อีทชิมนะคะยังเขียวอยู่ก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้เก็บและรักษาไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่านี่คือเสน่ห์อย่างนึงของการปลูกเมล็ดนะคะว่าเราจะได้เจอกับอะไรค่ะนะคะทีนี้โชคดีเหมือนกับ1ในล้านที่เราปลูกไปแล้วนะคะผลของมันออกมาเป็นผลลูกใหญ่นะคะทั้งที่มันยังเขียวอยู่แต่มันหวานกรอบและอร่อยนะคะก็ตั้งชื่อให้ว่าเพชรชัยภูมิ9ดีเพชรชัยภูมิ9ดีเพชรชัยภูมิคือสวน9ดีแต่ชื่อต้นนั้นคือเพชรชัยภูมิเพชรชัยภูมิพี่อีทเป็นคนตั้งให้ มันหลุดออกไปยังไงไม่รู้นะรู้สึกว่ามันเลอค่านะคะมันเลอค่ามันก็ควรจะเป็นเพชรนะคะมันอยู่ที่ชัยภูมินะคะก็คือได้ชื่อว่าเพชรชัยภูมิลูกใหญ่ก็ใหญ่ค่ะอันนี้มาจากเมล็ดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นะยี่ห้อหวานนะเนี่ยหวานไหมหวานค่ะเขียวๆเงี้ยมันหวานแล้วถ้าเกิดอันนี้มันเป็นหวานใช่ไหมเนี่ยตั้งชื่อมันจะโตกว่านี้ไหมลูกเนี่ยหลังจากที่มันยังไม่เข้าสีเนี่ยพี่อีทตอนนี้มันยังเขียวอยู่ใช่ไหมมันลูกมันขนาดนี้กว่ามันจะเข้าสีอีก2เดือนมันจะโตไหมโตค่ะถ้ามันเริ่มเข้าสีแล้วพอเริ่มเข้าสีแล้วก็หยุดโตใช่ไหมค่ะแล้วถ้ามันโตแล้วมันกินหวานกินสดได้นี่นะมันก็คือ1ในสายพันธุ์โลกที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะแต่ต้นนี้หวานต้นนี้หวานแล้วพี่จะให้ว่าสายพันธุ์เนี้ยสายพันธุ์นี้ชื่ออะไรลูกก็ใหญ่สวยก็สวยหวานก็หวานสายพันธุ์นี้มันเกิดจากเมล็ดถูกไหมใช่เพราะนั่นคือกำเนิดใหม่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่แล้วมันแตกต่างออกไปแล้วค่ะเขาโดดเด่นแล้วนะแม่ไอ้ลูกเป็นนางงามจักรวาลไม่ได้หมายความว่าแม่เคยเป็นนางงามจักรวาลเพราะนั้นลูกก็ต้องดีกว่าถูกไหมคะค่ะเมื่อลูกดีกว่าตรงนี้นี่ก็คือแหล่งกำเนิดใหม่ทีนี้เคล็ดลับก็คือมันไม่มีที่ใดในโลกไงมันมีที่นี่ที่เดียวต้นนี้ต้นเดียวค่ะเพราะนั้นถ้าคนที่อยากกินสายพันธุ์นี้ต้องมาส่วนนี้เท่านั้นยกเว้นว่าพี่แจกหน่อเข้าไปมันยังไม่ออกหน่อเลยอันนี้น่าตื่นเต้นมากนี่เป็นมิติใหม่ซึ่งมันเป็นลูกใหญ่แล้วหวานขนาดเขียวมันยังหวานอ่ะค่ะค่ะเขียวเนี่ยมันหวานอยู่แล้วถ้ามันเหลืองพวกมันก็จะเป็นผลสดไม่ติดฝาดนะไม่ติดฝาดเลยขนาดเขียวยังไม่ติดฝาดการพ่อเมล็ดค่ะแต่มันหนึ่งในล้านใช่ได้อันนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ป้อมกับค่ะพี่เก๋ครับค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคนจะมาสวนพี่เพราะไอ้ต้นนี้แหละถ้าอยากจะชิมสายพันธุ์นี้รสชาติยังไงคุ้งมาสวนนี้เท่านั้นนอกจากเขากินนี้แล้วเขาก็จะกินอย่างอื่นได้มาถ่ายรูปกับมันนี่หนึ่งเดียวตรงนี้พี่ยังต้องทำเส้นทางให้คนเดินมาถ่ายรูปมันแต่พี่ต้องไม่ขายหน่อนะครับครับถ้าพี่ขายหน่อพี่จบเลยโอ้เพราะคำว่าหนึ่งเดียวในโลกไม่มีแล้วมันจะไปที่อื่นตอนนี้พี่ต้องติดรหัสเขาไว้แล้วล่ะค่ะเนี่ยของที่มุกดาหารเป็นสีแดงค่ะเป็นสีแดงแล้วกินผลสดได้แล้วหวานนี่เขาก็ได้ชื่อนั่นเขาก็ได้หนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันอันนี้จะออกสีเหลืองเหลืองถ้าตอนนี้กำลังฮิตนะแล้วคนเขาจะมาหาชื่อหาชื่อหนึ่งเดียวในชัยภูมิตั้งชื่อมันว่าเพชรชัยภูมิก็ได้โอ้โหเอาเลยเอาเลยชื่อให้มันขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยชื่อมันจะได้ชื่อนี้ไงมันจะได้ชื่อนี้ไงนี่นะนึกขึ้นได้ยังไงเออชื่อนี้น่ะ9ดีเพชรชัยภูมิใช่ไหมต้นนี้พี่อีทให้ชื่อแล้ว9ดีเพชรชัยภูมิก็อยากจะให้พี่ป้อมเก็บไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าการที่มันเพาะมาจากเมล็ดนะคะมันเท่ากับว่านี่คือ DNA ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเป็น DNA ที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะหารสชาติแบบนี้ DNA นี้นะคะจะไม่มีแล้วนะคะเพราะที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามนะคะติดตามแล้วก็สอบถามมาที่พี่ป้อมได้เบอร์โทรอะไรคะ0855124009 0859035456ของเบอร์ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการปลูก
พาะเมล็ดนะคะแล้วก็มีต้นเดียวต้นนี้นะคะถือว่าเป็นเพชรน้ำงามเลยเพราะว่าผลมันใหญ่มากรสชาติดีนะคะมีที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะขอใช้คำว่าที่นี่ที่เดียวในโลกเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะชิมนะคะอยากจะได้มาลิ้มรสหรือได้มาเห็นนะคะก็ต้องติดต่อไปที่พี่ป้อมนะคะเพชรชัยภูมิอยากจะรู้ว่าลูกมันใหญ่นะคะรสชาติหวานกรอบขนาดไหนต้องได้มาชิมกันที่นี่ที่เดียวในโลกคือที่จตุรัสสวนก้าวดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะก็ตามที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าสวนใดสนใจที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้นะคะก็อินทผาลัมเป็นพืชตัวใหม่นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันยังจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่หยุดแค่นี้นะคะเพราะว่ามันยังเข้ามาในประเทศไทยแค่6ปีเท่านั้นนะคะประสบการณ์ในเรื่องของปุ๋ยและยาเรื่องโรคและแมลงต่างๆยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นประสบการณ์ตรงนี้นะคะเราจะต้องแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้ก็พบกันใหม่อาจจะต้องติดกดติดตามนะคะกด Subscribe แล้วกดติดตามเราจะไปสวนไหนวันไหนก็คอยติดตามกันดูนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป้อมนะคะพี่เก๋แล้วก็คุณพี่นะคะทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ